สองขอยุติวงการนี้แฮปปี้ได้ฝึกอดทนจนชนะใจตัวเองเป็นคุณแม่ลูกสองที่สตรองมากๆเลยค่ะสำหรับบุ๋มปนัดดาเราจะเห็นว่าแม่งานแน่นเวอร์แต่ก็ทำหน้าที่คุณแม่ได้ดีไม่ขาดตกบกพร่องอย่างเรื่องนมที่ต้องปั๊มเตรียมไว้ให้น้องอเล็กที่ล่าสุดแม่ปั๊มไว้เยอะมากจนประกาศบอกยุติวงการปั๊มนมเพราะคิดว่าที่มีอยู่น่าจะพอได้แล้วเดือนล่าสุดแม่บุ๋มโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยนมที่ปั๊มตุนไว้ให้ลูกชายสุดที่รักพร้อมแคปชั่นบอกว่าแม่ของน้องอเล็กขอประกาศยุติวงการปั๊มนมแม่แต่เพียงเท่านี้หลังจากผ่านไป15เดือนและตู้เย็น4ตู้ไม่มีที่ใส่แล้วคิดว่าน่าจะพอได้แล้วอยากจะขอบคุณทุกคำแนะนำและทุกกำลังใจสำหรับวงการนมแม่ได้ความรู้ได้เรียนรู้อุปกรณ์แบบใหม่ได้ฝึกใจตัวเองที่ต้องอดทนมานั่งปั๊มนมตอนตี2ตี3ต้องคอยปั๊มนมช่วงระหว่างวิ่งงานระหว่างถ่ายรายการในรถต้องคอยปั๊มนมแม้ว่าเดินทางไปต่างประเทศกลางทะเลทรายก็ทำมาแล้วบนเครื่องบินนี่นับไม่ถ้วนนับเป็นประสบการณ์ชีวิตที่สนุกอีกรูปแบบนึงอย่างน้อยก็ได้ชนะใจตัวเองที่เราทำได้เกินกว่า1ปีที่ตั้งใจไว้ตอนแรกและขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ทุกคนที่ต้องการให้ลูกด้วยนมแม่นะคะนมแม่#breedmilk ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับชื่นชมความเก่งของแม่จำนวนมากเลยทีเดียว